คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้เอาเป็นยังไงบ้างตุ๊บน้ำตามาทำไมเขาเคยทำให้คุณเสียใจสำหรับน้ำตาเปล่าหรือไงหนึ่งตอนเนี้ยมีสองอย่างเนาะหนึ่งถ้าเคยทำให้คุณเสียใจสำหรับน้ำตาเขาก็คงรู้สึกผิดละค่ะที่เคยทำให้คุณใช่ฉันมันไม่ดีเองฉันเคยทำให้เธอเสียใจก็สมควรแล้วแหละที่ฉันโดนอย่างนี้หรือสองอีกในหนึ่งคือเขาอยากจะดูแลคุณให้ดีที่สุดเขาอยากให้คุณมีความสุขไม่อยากให้คุณต้องมีน้ำตานะคะตอนนี้เขาเองก็อาจจะบางคนเนาะเคสที่มีเรื่องไม่เข้าใจกันเนี่ยเขาเองก็รู้สึกสะเทือนใจนะในวันที่อาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะเขาบอกว่า I feel so lost without you รู้สึกสูญเสียเสียสูญชีวิตเป๋ๆเมื่อเสียคนที่สำคัญไปนะคะยืนงงไม่รู้จะไปทางไหนดีซ้ายดีขวาดีนะคะเขาอยากจะเข้าหาคุณแต่ดูลังเลจังเลยอ่ะจะเข้ามาดีไหมนะคะหรือยังไงดีคุณจะยังเวลคัมหรือยอมรับไหมอีกในหนึ่งก็คือนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยลังเลไม่ยอมตัดสินใจเลยสักทีในความสัมพันธ์จนคุณบอกเสียเวลาทำมาหากินมัวแต่ลังเลนั่นแหละคุณก็เลยอาจจะแบบอะไรเงี้ยนะคะด้วยก็ได้อ่ะบางเคสบางกรณีเขาอาจจะแบบเป็นคนที่เคยมีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตเยอะแต่คุณเนี่ยถ้าไม่เขาตัดสินใจได้ยังไม่ลังเลว่าต้องเป็นคนนี้แหละคนนี้แหละใช่ฉันจะไม่ลังเลอีกต่อไปแล้วถ้าฉันหมดลังเลพลาดแน่นอน นะคะแล้วก็แบบว่าตึงอาจจะแบบถ้าย้อนไปประโยคเมื่อกี้อาจจะแบบกลัวที่จะสูญเสียคุณนะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่เขาอยากจะอยู่กับคุณปฏิบัติกับคุณด้วยความรักทั้งคืนค่ะ treat with my love on night long นวดและนวดนวดนวดเส้นตึงไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดเยอะนะคะอยู่กับคุณแล้วรู้สึกสดใสอะราวกับ14อีกครั้งสดใสอีกครั้งนะคะเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14อะไรประมาณนี้แล้วก็มีลูกใครทำผมสีอ่อนๆสีชมพูชมพูไม่ใช่นะคะอยู่กับคุณแล้วรู้สึกว่าชีวิตมีความสดใสอะมีชีวิตชีวาช่วงนี้คุณดูสดใสได้นะบางคนเพิ่งไปทำสีผมหรือเปล่าไม่รู้นะนะคะสีอ่อนๆก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยนะคะหรือไม่ได้ทำหรอกอีกในหนึ่งเขาห่วงคุณนะห่วงนี่ไงห่วงมันเด็กห่วงเขาเห็นปะอบกอดตุ๊กตามีไว้อะเพราะว่ากอดคุณแล้วมันอบอุ่นนะแล้วห่วงไม่อยากให้ใครมาด้วยเหมือนเด็กที่กลัวคนแย่งของเล่นนะฮะมีใครชื่อหมีใครชื่อหมีหรือปะหรือใครชอบสะสมตุ๊กตาหมีหรือใครให้ตุ๊กตาหมีแทนใจอ่ะเดี๋ยวดู I can send you have a new one in your life ฉันรู้สึกเหมือนเธอมีคนใหม่เข้ามานะคะงานเซนอะไรนี่ไวเชียเมื่อกี้พูดถึงอะไรนะตุ๊กตาหมีน้องหมีอยู่กับคุณแล้วอบอุ่นเนี่ยเหมือนกอดตุ๊กตาหมีเนี่ยแล้วห่วงอ่ะอยากจะนอนกอดคุณเหมือนนอนกอดตุ๊กตาหมีป่ะแล้วคุณน่ารักอ่ะมีความเป็นเด็กทำให้เขารู้สึกสดใสอ่ะนี่ไงอันนี้ก็น้องหมีใครเคยให้ตุ๊กตาเป็นของขวัญวันเกิดอันนี้ก็น้องหมีใครชื่อลูกหมีมีหรือใครชอบน้องหมีคือตุ๊กตาหมีมันเป็นสัญลักษณ์แบบว่าน่ารักเนาะเวลาที่เราให้ของขวัญคนรักเนี่ยเนาะนะคะแล้วเขาจะบอกอะไร I'm sorry ขอโทษนะที่เคยไม่น่ารักบางคนอยากจะเอาตุ๊กตามาง้อคุณปะนะคะ